สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารมาฝากนะคะเรื่องมีอยู่ว่าหลวงพ่อรูปหนึ่งปลูกกล้วยไม้กระถางหนึ่งด้วยความทนุถนอมกล้วยไม้ก็แข็งแรงสวยงามยิ่งนักวันหนึ่งหลวงพ่อต้องออกไปธุระหลายวันเลยฝากเนนน้อยให้ช่วยดูแลเนนน้อยก็เอาใจใส่ดูแลอย่างดีกล้วยไม้ก็ยิ่งงอกงามด้วยดีวันหนึ่งเนนน้อยต้องออกไปธุระก่อนออกไปได้เอากระถางไปวางตากแดดริมหน้าต่างหลังจากนั้นเกิดพายุอย่างไม่คาดคิดพัดเอากระถางตกลงบนพื้นแตกกระจายต้นกล้วยไม้หักเละเนนน้อยกลับมาเห็นตกใจและเสียใจมากและยังกลัวถูกหลวงพ่อตำหนิด้วยไม่กี่วันหลวงพ่อกลับมาเนนน้อยก็บอกเล่าตามจริงเตรียมตัวเตรียมใจรับการถูกดุด่าแต่หลวงพ่อกลับไม่ได้ว่าอะไรทำให้เนนน้อยประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะหลวงพ่อรักกล้วยไม้กระถางนี้มากหลวงพ่อเพียงยิ้มยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าปลูกกล้วยไม้ไม่ได้เพื่อไว้โกรธนะคำง่ายๆกับกลายเป็นสัจธรรมปลดปล่อยวางคนเราทำงานไม่ได้เพื่อไว้โกรธกันคนเรารักกันก็ไม่ได้เพื่อไว้โกรธกันสิ่งที่ให้ไปแล้วเมื่อเอากลับมาไม่ได้ก็ไม่ต้องโทษใครหรือเสียใจตอนมีต้องใส่ใจตอนเสียไปให้ปลดปลงไม่ติดค้างใครก็พอแล้วถ้าคุณแค้นชีวิตก็เต็มไปด้วยความแค้นถ้าคุณนึกขอบคุณที่ใดๆก็เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าขอบคุณถ้าคุณเติบก้าการงานก็จะก้าวหน้าไม่ใช่โลกนี้เลือกคุณแต่คุณเป็นคนเลือกโลกใบนี้ฉะนั้นจงอย่าโกรธลูกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานและทุกสรรพสิ่งในโลกจงใจกว้างและเมตตาอุเบกขาปลดปล่อยวางแค่นี้ก็สุขขอขอบคุณคำสอนดีๆจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป้าๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ